ขอกินน้ำก่อนสวัสดีครับทุกคนครับผมซาบะครับซาบะไลฟ์ครับเรามักพูดถึงคนพิการคนพิการคนพิการใช่ไหมครับแต่เราลืมไปว่าสภาพร่างกายคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอเราไม่รู้หรอกว่าอีก5นาทีข้างหน้าร่างกายเราจะเปลี่ยนเป็นยังไงคนที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ณวันนี้ไม่แน่นะครับอีก5นาที10นาทีข้างหน้าหรือพรุ่งนี้ร่างกายคุณเปลี่ยนแปลงได้วันดีคืนดีไปปั่นจักรยานจักรยานล้มขาหักกลายเป็นคนพิการชั่วคราวแล้วเห็นไหมครับสังคมมักพูดถึงว่าเอ้ยคนพิการเรียกร้องอีกแล้วโน่นนี่นั่นลิฟต์ก็จะเอาสร้างรถไฟฟ้าอีลุงตุงนังทำไมมีบันไดคนพิการโวยวายตลอดเลยทุกคนต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่พวกเราเรียกร้องอยู่ตอนนี้ก็เพื่อคุณนั่นแหละเพื่อคนรอบๆข้างคุณนั่นแหละคุณแม่คุณพ่อคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายลูกคุณหรือแม้แต่ตัวคุณนั่นแหละที่จะได้เจอที่จะได้ใช้สิ่งเหล่านี้เมื่อมีความจำเป็นจะเห็นว่าสำหรับพวกผมแล้ววันนี้พวกผมได้ใช้ลิฟต์ทางลาดโน่นนี่นั่นของพิเศษที่คนมองเห็นว่ามันเป็นเรื่องพิเศษแต่สิ่งเหล่านี้มันก็ทำหน้าที่เป็นหลักประกันให้กับชีวิตของคุณสามารถที่จะสามารถดำเนินไปได้อย่างมีความสุขเมื่อคุณเกิดเป็นคนพิการสิ่งเหล่านี้เราเห็นเราเห็นกันหมดละนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เกิดความตระหนักรู้แล้วก็เราไม่ได้ให้ความสนใจมันอย่างจริงจังไม่ได้ให้ความสำคัญมันอย่างจริงจังอย่างน้อยก็ได้มาทักทายกันนะครับก็ผมซาบะครับซาบะไลฟ์ไว้คุยกันไว้เจอกันอีกนะครับสวัสดีครับ